ดังนั้นนักลงทุนที่ถือกลุ่มนี้อยู่เนี่ยก็แนะนำให้รอนะคะครับเพราะว่าคงไม่นานหลังจากนี้นะคะตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นอย่างแรงเลยนะคะหลังจากที่ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลนะคะออกมาให้ความเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนี้นะคะที่จะจัดประชุมในวันที่13ถึง14ธันวาคมนี้นะคะจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยค่ะน้องเช็คเรื่องนี้นี่นะว่าเป็นข่าวดีของหุ้นกลุ่มเทคและหุ้นเติบโตอย่างมากเลยนะคะครับเป็นถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าวันในวันนั้นครับดาวโจนส์พุ่งกว่า700จุดเลยครับแล้วก็นักลงทุนหลายๆคนนะครับให้น้ำหนักว่าเฟดนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.5 นะครับถึง 75% แล้วครับก็แนวโน้มก็ไม่ขึ้นแรงแล้วนะคะครับถ้าเป็นสถานการณ์แบบนั้นหมายความว่าทางเฟดเองก็คงจะมองเห็นว่าเงินเฟ้อไปสู่จุดสูงสุดไปแล้วนะคะกำลังอยู่ในทิศทางขาลงดังนั้นถ้าในช่วงทิศทางขาลงอย่างนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็อยู่ในโหมด risk on แล้วนะน้องเช็คเนาะคำว่า risk on เนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขค่ะน้องเช็คใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโหมด risk on จนทำให้ผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยขึ้นมาสูงมากเลยนะคะตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างคะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่2ธันวาคมนะครับในฝั่งตลาดอเมริกาครับดาวโจนส์นะครับใน1เดือนที่ผ่านมาครับบวกขึ้นมา 6.99% ครับ S&P 500บวกขึ้นมา 8.43% Nasdaq Composite นะครับบวกขึ้นมา 9.1% ครับถ้ามาในฝั่งเอเชียบ้างนะครับ Nikkei ครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 0.31% ครับหางเซ็งนะครับบวกขึ้นมาแรงเลยครับบวกขึ้นมา 17.6% ครับ CSI 300 Index นะครับบวกขึ้นมา 5.31% ครับ MSCI Asia Pacific นะครับบวกขึ้นมา 13.77% ครับค่ะก็สดใสกันทั้งโลกเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่จีนที่กำลังมีปัญหาล็อกดาวน์นะคะครับก็ได้รับอานิสงส์ในเรื่องนี้ไปด้วยนะคะหลังจากที่ทิศทางของโลกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักลงทุนถามมาเยอะนะคะว่าติดดอยอาร์คอยู่นะคะอาร์คเดอะซีรีส์นี่มีหลายกองมากตอนนี้จะทำยังไงกับพอร์ตการลงทุนตรงนั้นนะคะจะรอให้มันขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะตัดขายขาดทุนไปเลยดีไหมนะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะอันดับแรกเรามาดูผลงานของ ARK The Series กันก่อนนะคะกอง ARK ที่มีขายอยู่ที่บลจ. East Spring นะคะมีหลายกองมากเลยค่ะน้องเช็คเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้นักลงทุนได้ทราบเลยนะคะว่าเอาตั้งแต่ต้นปีก็พอนะคะว่าติดลบกันไปเท่าไหร่นะคะสำหรับกองแต่ละกองค่ะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกองทุนหลักของ ARK ก่อนนะครับนั่นก็คือ ARK K ครับผลตอบแทน year to date นะครับลบ 62.8% ครับ ARK F Fintech นะครับลบ 63.2% ครับ ARK Q นะครับ Autonomous ลบ 43.3% ARK W Next Generation Internet ลบ 64.5% ARK G Genomic Revolution ลบ 48.2% ครับค่ะถ้าเทียบกับ Nasdaq นะคะปรากฏว่าผลงานของ ARK นี่ติดลบเยอะกว่าเยอะเลยนะคะคNasdaq ติดลบไปแค่ 29.5% นะคะแล้วพอเราไปเทียบกับ S&P 500 Growth เนี่ยปรากฏว่า S&P 500ติดลบไปลบ 27.2% แสดงว่าการติดลบของ ARK นี่ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะว่าลักษณะการถือหุ้นของเขาก็เป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะซึ่งได้รับผลกระทบสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะคะดังนั้นถ้าเรามาดูในส่วนที่ติดลบมากที่สุดก็จะเป็น ARK W ก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะน้องเช็คที่ลบสูงถึง 64.5% เลยนะคะแล้วก็ทีมที่เป็นทีมหลักของ ARK ก็ติดลบเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ Fintech ก็ติดลบเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวลบในเรื่องของในส่วนของ FTX ใช่ไหมคะคแล้วก็ในส่วนของคริปโตเคอเรนซีซึ่งกองนี้ก็มีการถือ exchange ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการถือธุรกิจที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะดังนั้นก็เลยได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะก็เลยติดลบเยอะนะคะกองที่ติดลบไม่เยอะในส่วนของ ARK ก็ยังถือว่ามีตัวเลขที่สูงอยู่เช่นกันนะคะระดับ 40% เลยค่ะน้องเชคค่ะดังนั้นก็ดูตัวเลขแล้วนักลงทุนก็ถามมาว่าถ้าอย่างนี้จะทำยังไงกับการลงทุนที่ติดลบหนักขนาดนี้ค่ะสำหรับคนที่ถือกอง ARK อยู่นะครับคงอยากรู้ว่ามีปัจจัยบวกอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า ARK ตอนนี้มีปัจจัยบวกอะไรบ้างล่ะครับปัจจัยแรกก็เรื่องเฟดนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่าเงินเฟ้อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วก็อยู่ที่ทางขาลงแล้วนะคะดังนั้นนักลงทุนก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นเทคและหุ้นเติบโตค่ะน้องเชฟอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ในกรณีของอาร์คเนี่ยต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะคะน้องเชฟว่าเนื่องจากหุ้นของอาร์คเนี่ยไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่ดังนั้นลำดับของการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนเนี่ยก็คงจะให้ความสำคัญกับหุ้นขนาดใหญ่ก่อนนั้นนักลงทุนที่ถืออาร์คอยู่ก็คงจะต้องรอไปสักพักนึงค่ะสำหรับการฟื้นตัวของอาร์คในช่วงนี้นะคะแต่เรามีอีก2เรื่องนะคะที่เป็นปัจจัยบวกของอาร์คนะคะก็เป็นของที่ไม่ใช่เรื่องของแมคโครนะคะเป็นเรื่องของอาร์คโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือประเด็นเรื่องฟันโฟลว์นี่เองค่ะที่มีเงินไหลเข้ากองอาร์คเข้ามามากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาแจกแจงดูตัวเลขกันนะคะว่าเข้ามาเยอะขนาดไหนค่ะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาครับมีเงินทุนไหลเข้า ARK ETF นะครับสูงที่สุดเลยครับเมื่อเทียบกับ ETF อื่นๆนะครับในรอบ1เดือนที่ผ่านมาครับเงินไหลเข้า ARK Innovation ETF ครับ354 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ในรอบ Year to Date ครับมีเงินไหลเข้า ARK Innovation ETF นะครับถึง 1,767ล้านดอลลาร์เลยครับเมื่อเทียบกับ ETF อื่นๆนะครับค่ะอันนี้เขาวัดจาก Thematic Fund นะคะก็คือการลงทุนที่เป็นธีมเฉพาะทางนะคะซึ่งอาร์ก็ติด1ใน5เลยนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่สูงสุดของฟันโฟลว์ที่เข้ามานะคะทีนี้เรามาวัดอีกอันนึงก็คือเรื่องจำนวนหน่วยของ ARK นะคะจำนวนหน่วยเนี่ยแสดงถึงว่ามีเงินไหลเข้าอันนั้นเป็นตัวพิสูจน์อีกอันนึงว่าหน่วยเพิ่มขึ้นมั้ยนะคะซึ่งจำนวนหน่วยเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันเคยตกลงไปในปี21ถึง22นะคะแล้วก็ช่วงนี้มันก็ขยับขึ้นมาเป็น 205.35 ล้านหน่วยแล้วค่ะน้องเชคมันเคยลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ100ประมาณ160อ่ะนะคะซึ่งตอนนี้เราการที่ฟันโฟลว์ไหลเข้ามันก็มาสะท้อนที่จำนวนหน่วยที่มีเงินไหลเข้าหน่วยลงทุนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขพิสูจน์ว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้ออาร์คกันแล้วค่ะการไหลเข้ามาของฟันโฟลว์สะท้อนอะไรบ้างล่ะครับมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้ออาร์คบ้างล่ะครับพี่ดีค่ะในแง่ของคนลงทุนเนี่ยก็อยากได้ของดีราคาถูกไงน้องเชคตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสะท้อนเลยนะเพราะนักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีเหตุมีผลนะคะถ้าเข้ามาในช่วงขาลงขนาดนี้นี่ต้องมั่นใจถึงจะเข้าเนาะนั้นความมั่นใจของนักลงทุนก็คือ1ระดับราคาน่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นผลประกอบการเมื่อกี้เนี่ยตกไประดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีแต้มต่ออยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดที่คนเข้าไปลงทุนแต่จุดที่2นะถ้าไม่มีเรื่องที่2เขาก็ไม่เข้านะคะเรื่องที่2ก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอาร์คเนี่ยไตรมาสที่3ที่ผ่านมาออกมาดีนะคะน้องเชคทีนี้คำว่าออกมาดีของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขกำไรดีนะมันต้องเป็นผลเติบโตของยอดขายออกมาดีแต่กลุ่มนี้เนี่ยกำไรไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเริ่มเติบโตนะคะดังนั้นหลายๆบริษัทไม่มีผลกำไรนะน้องเชคเนาะแต่เวลาเขาจะวัดว่าน่าเข้าไปลงทุนหรือยังเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของการเติบโตของรายได้นะคะซึ่งออกมาดีในหลายๆบริษัทในภาพรวมเลยนะคะแล้วก็ผลกำไรก็ผันผวนก็เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนก็จะรับได้ค่ะดังนั้นในเรื่องปัจจัยพวกนี้ก็เลยทำให้เงินไหลเข้ากลุ่มอาร์คกันนะคะเรามาดูการเติบโตของยอดขายของกองอาร์คแต่ละกองกันครับเราเริ่มกันที่ ARK K ก่อนนะครับมีการเติบโตถึง 23.4% ครับ ARK F เติบโต 8.3% ARK Q เติบโต 25.9% ARK W เติบโต 24.2% มีเพียงแค่ ARK G เท่านั้นนะครับที่ติดลบ-8.92% ส่วนผลกำไรครับจะเป็น ARK F ที่ติดลบเยอะสุดครับ-39% ครับจะมีแค่ ARK Q นะครับที่ผลกำไรเป็นบวกครับบวก-2.84% ครับรีค่ะถ้าดูตัวเลขอย่างนี้น้องเช็คจะจิ้มไปว่าอยากจะลงกองไหนนี่น้องเชคชอบอันไหนมากกว่าคะครับก็ต้องเป็น RQ ครับเพราะว่าเราเห็นการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยครับใช่ค่ะทั้งยอดขายก็เติบโตกำไรก็เริ่มมาแล้วนะคะเห็นสัญญาณชัดเจนเลยนะคะสำหรับ RQ นะคะดังนั้นนักลงทุนที่ถือ RQ อยู่ก็อาจจะสบายใจขึ้นนะคะว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีนะคะแต่คนที่ถือ RF เนี่ยก็อาจจะติดนานหน่อยนะคะนะคะเพราะว่า ARKF นี่ก็เป็นกลุ่มฟินเทคนะคะซึ่งมีบล็อกเชนมีเอ็กเชนที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างเยอะนะคะตัว ARK ก็มีส่วนผสมของ
กองอาร์คหลายๆกองซึ่งเป็นกองหลักของอาร์คซีรีส์นะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะการเลือกลงทุนของกองอาร์คก็มีเป็นธีมาติกฟันนะคะดังนั้นก็มีความเสี่ยงและความผันผวนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะดังนั้นการลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงความผันผวนได้นะคะถึงจะอยู่ได้นะคะแล้วก็การลงทุนในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะคะว่านโยบายและทิศทางของเฟดเนี่ยจะยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนที่ประกาศในเดือนนี้หรือเปล่านะคะถ้านโยบายเฟดยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะก็หุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นเทคเนี่ยก็น่าจะขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะน้องเชคแล้วก็กลุ่มอาร์ก็คงได้อานิสงส์ของการปรับขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะครับเรามาดูผลประกอบการในไตรมาส3กันบ้างครับที่เพิ่งผ่านมาข้อมูลของ Bloomberg นะครับณวันที่21พฤศจิกายนครับในไตรมาส3นะครับมีเซลล์เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ earning surprise ครับที่สูงกว่า 50% ทุกตัวเลยนะครับพี่ลีอย่างนี้มีคำแนะนำอย่างไรบ้างล่ะครับใช่ก็ต้องเรียกว่าผลประกอบการแข็งแกร่งจริงๆนะคะเพราะว่ามากกว่า 50% เนี่ยเป็น positive หมดเลยเท่ากับว่าดีกว่าคาดหมดเลยนะคะทั้งๆที่สถานการณ์หลายๆคนบอกว่าทิศทางเป็นขาลงเศรษฐกิจถดถอยนะคะแต่ถ้าผลประกอบการแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยก็เป็นผลบวกสำหรับคนที่รอคอยการฟื้นตัวของกลุ่มนี้นะคะน้องเชคดังนั้นนักลงทุนที่ถือกลุ่มนี้อยู่เนี่ยก็แนะนำให้รอนะคะเพราะว่าคงไม่นานหลังจากนี้นะคะถ้าเฟดมีทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอตัวแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ากลุ่มนี้ขึ้นมาก็การผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้กลุ่มอาร์คพลิกฟื้นกลับมาได้ค่ะน้องเชคสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปซื้ออาร์คเดอะซีรีส์นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาร์คกลุ่มไหนเป็นอาร์คแบบไหนนะคะเป็นฟินเทคจีโนมิกหรือว่าเป็นธีมหลักของอาร์คเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ยังสับสนในเรื่องนี้อยู่นะคะก็อาจจะเอากองทุนที่ถืออยู่เนี่ยเอามาให้เราดูได้นะคะเอามาปรึกษาได้นะคะเราก็สามารถที่จะชี้แนะได้ว่าจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงให้เหมาะสมในช่วงนี้ค่ะน้องเชคครับสำหรับนักลงทุนที่เห็นโอกาสนะครับแล้วก็มองถึงการลงทุนระยะยาวครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าทยอยสะสมครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาที่ @wealthrepublic ครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับส่วนวันนี้เชคกับพี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ